นุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็สถานีกลางพระราม9นะวันนี้เรามาวันพิเศษวันพิเศษวันพิเศษก็ด้วยเหตุผลหลายต้องสวัสดีท่านผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะสำนักข่าวไทยนะครับที่เราก็สถานีกลางพระราม9ก็มามีทุกสัปดาห์นั่นแหละสัปดาห์นี้พิเศษนี่คุณหวาว่าเพราะว่าเรามีการขยับเรื่องเดินทางนิดนึงนะเรื่องของการเดินทางแล้วก็ภารกิจอะไรหลายๆอย่างแต่เวลายังคงเดิมนะคะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกา11หรือ10โมงกว่าแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็จะกลับไปประจำเวลาเดิมนะเวลาเดิมทุกวันอังคารนะครับจริงๆแล้วอยากคุยกับคุณผู้ชมบ้างนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ใครอยากคุยกับเราก็ส่งเข้ามาบ้างนะคะเราอ่านให้เอาจริงๆเนี่ยหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยไปใช้บริการนู่นนี่นั่นแล้วไม่ถูกใจหรือว่าได้รับผลกระทบอยากร้องเรียนแจ้งมานะครับเราก็จะเป็นสื่อกลางเรามีสื่อกลางนี่เราสามารถจะประสานว่าเรื่องนี้มันไม่รับผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกหรือมีเกิดปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงแก้ปัญหายังไงนี่เราประสานได้เลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าการคมนาคมรถไฟรถเมล์หรือว่าเครื่องบินเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนต้องเจอปัญหาบ้างละไม่มากก็น้อยแต่ปัญหานั้นมันทำให้คุณหนักใจหรือว่าไม่สบายใจไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็แจ้งมาในรายการครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าการเดินทางก็เป็นเรื่องทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองการเดินทางเพื่อการไปทำงานหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆใกล้ตัวหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนื้อหาเราน่าสนใจเป็นความพิเศษความสเปเชียลใหม่ๆเกิดขึ้นที่สนามบินคือสนามบินสุวรรณภูมิอย่างที่เราบอกว่าจริงๆมันเป็นหลายๆคนก็ทราบแล้วแหละว่าเป็นเกตเวย์ของประเทศไทยเป็นท่าอากาศยานหลักนะครับเป็นท่าอากาศยานนานาชาติปีนึงเนี่ยมีคนเดินทางมาผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวนมากเป็นแสนแล้วก็แล้วไม่ว่าจะเดินทางเชื่อมต่อเข้ามากรุงเทพเพื่อรอไปท่องเที่ยวในกรุงเทพหรือจะต่อเครื่องไปยังเมืองท่องเที่ยวสำคัญเนาะเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ต่างๆมีความพร้อมหมดแต่จะพร้อมมากกว่านี้ถูกต้องถ้ามีการบริการขนส่งสาธารณะที่เรียกว่าเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเวลานักข่าวไปช่วงเทศกาลคุณบอกครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยก็จะมีการเดินทางความผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้บริการท่าอากาศยานอาคารผู้โดยสารนะครับมาถึงเองเวลาจะออกจากตัวอาคารผู้โดยสารอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยเขาจะรับความสะดวกยังไงในการเข้าเมืองกรณีนี้ตอนนี้ก็จะมีรถไฟรถไฟสายสีแอร์พอร์ตลิงค์นะครับขึ้นจากด้านล่างของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนาะหรือไปต่อคิวเรียกแท็กซี่เอาทางด้านล่างใช่นะครับซึ่งอย่างเงี้ยที่เห็นในภาพเนี่ยก็เป็นแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่ประจำที่มาจอดสแตนด์บายผู้โดยสารก็เข็นรถกระเป๋านะครับไปขึ้นรถอย่างที่เห็นในภาพก็คือเขาก็จะเตะโอยแต่จริงๆแล้วคิวเขาว่ายาวมากเลยนะใช่แต่ทีนี้ก็อย่างที่เราทราบว่าปัจจุบันเนี่ยการให้บริการแท็กซี่เนี่ยผ่านเทคโนโลยีต่างๆมันก้าวหน้าไปมากทั่วโลกก็ใช้เนาะเรื่องแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันนะครับเรื่องที่ Grab มี Grab มีอะไรต่างๆที่มี Grab มี Bolt แต่ตอนนี้นี่เห็นว่า Grab เข้ามาร่วมมือกับทาง AOT ใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตัว Grab เนี่ยนะครับที่ให้บริการเรียกรถเนี่ยจะมีอยู่ที่ท่าอากาศยานต่างจังหวัดกับในกรุงเทพบางส่วนไปบ้างแล้วล่ะที่ดอนเมืองแล้วก็เชียงใหม่ภูเก็ตอันนี้มีแล้วสุวรรณภูมิยังไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกที่เขามี รถไฟไหมคะมันก็เลยยังไม่มี Grab เข้ามาใช้บริการอันนั้นอาจจะนั่นแต่ว่าในส่วนโดยส่วนหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นท่าอากาศยานใหญ่เวลาสมมติถ้าจะทำการเตรียมรถโดยสารเข้าไปเนี่ยมันต้องเพียงพอเพราะว่าวันนึงเนี่ยคนใช้แท็กซี่ผมว่าช่วงแรกก็อาจจะมีคนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับการเรียก Grab เนี่ยก็ใช้บริการเยอะตอนนี้ใช้กันเยอะแล้วใช่แพร่หลายมากแต่ว่าเวลาใช้บริการแล้วนะครับจะได้รับความสะดวกหรือว่าจะต้องเรียนรู้การใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามีผู้บริหารนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังของท่าอากาศยานไทยครับเราคุณกีรตินะครับเมื่อวานนี้ก็ทีมข่าวก็ไปสัมภาษณ์มาฟังกันว่าถ้าจะใช้บริการ Grab นะครับแล้วจะต้องเตรียมจะต้องไปขึ้นตรงไหนจะเรียกยังไงไปฟังข้อมูลจากคุณกิรติกิจมานวัฒน์นะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ไปลองดูครับค่ะหรือททของเรานะครับก็ได้มีการเปิดตัวการให้บริการ
รถสาธารณะผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกร่วมกับทาง Grab ประเทศไทยนะครับซึ่งในส่วนของการให้บริการรถสาธารณะเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งนะครับของการให้บริการที่ดีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับซึ่งทางททเราก็ได้มีการร่วมมือกับทางแอปพลิเคชันหลายๆส่วนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เรามีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะครับคือต่อไปนี้ผู้โดยสารนะครับสามารถใช้รถโดยสารจากทางแอปพลิเคชันนะครับจาก Grab เนี่ยทั้งขารับและขาส่งนะครับคือจากขาเข้าและขาออกได้เลยนะครับซึ่งการเดินทางต่อไปของผู้โดยสารก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าที่สุวรรณภูมินี้นะครับก่อนหน้านี้เราจะมีการให้บริการในส่วนของรถแท็กซี่นะครับในส่วนของรถลิมูซีนนะครับในส่วนของรถโดยสารประจำทางนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรถที่เป็นบริษัทต่างๆมาให้บริการนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยผู้โดยสารสามารถจะมีทางเลือกเพิ่มเติมก็คือเป็นรถผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งในเงื่อนไขของททนะครับก็คือผู้ให้บริการรถแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องเป็นการให้บริการรถโดยสารที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะสามารถที่จะระบุตัวคนขับนะครับระบุตัวรถนะครับและสามารถที่จะมีการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับการให้บริการตามนโยบาย Aviation Hub ของทางรัฐบาลนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายเอาไว้ว่าการเดินทางของผู้โดยสารเนี่ยต้องได้รับความสะดวกสบายและมีทางเลือกในการเดินทางนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามตรงครับในส่วนของการให้บริการตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนครับว่าเราเป็นการเปิดทางเลือกให้กับผู้โดยสารนะครับฉะนั้นในเรื่องของรถโดยสารที่จะเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเจรจากับทางท่านให้ผู้ให้บริการแท็กซี่ทางรถโดยสารต่างๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดให้ผู้โดยสารมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเป้าหมายสำคัญก็คือเราต้องการที่จะตัดวงจรของเรื่องของแท็กซี่เถื่อนรถเถื่อนต่างๆที่มารับซึ่งผู้โดยสารเองพอไม่มีช่องทางในการติดต่อคนขับเนี่ยก็อาจจะต้องไปใช้บริการรถเถื่อนเหล่านั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราคิดว่าอันตรายเช่นการที่เรามีแอปพลิเคชันให้ผู้โดยสารเลือกเนี่ยผู้โดยสารสามารถกดเลือกเองผ่านแอปได้โดยตรงนะครับและนอกจากนี้นะครับเราได้มีการจัดนะครับในเรื่องของพื้นที่การให้บริการของแท็กซี่ที่ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เราจัดจุดชาร์จสำหรับแท็กซี่ไฟฟ้านะครับทำให้ผู้ขับแท็กซี่เนี่ยมีทางเลือกในการที่จะเปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายในส่วนของแท็กซี่ลงแล้วก็มีจัดหลังคานะครับที่จะให้ร่มเงากับแท็กซี่ในการจอดรอด้วยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับการให้บริการของแท็กซี่ไปพร้อมๆกันด้วยครับปัจจุบันนี้นะครับสุวรรณภูมิเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ180,000 คนต่อวันนะครับปริมาณผู้โดยสารที่ใช้รถแท็กซี่นะครับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 คนนะครับชั้นต่อวันฮะชั้นผู้โดยสารจำนวนนี้แหละนะครับที่เป็นจำนวนที่ถือว่าเป็นเป้าหมายเลยนะครับก่อนหน้านี้เรามีแท็กซี่อย่างเดียวนะครับทางผู้โดยสารเองบางส่วนก็บอกว่าอาจจะไม่สะดวกรอคิวอยากใช้ผ่านแอปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดช่องทางเลือกให้กับผู้โดยสารได้ครับสวัสดีสามารถเลือกแท็กซี่แอปสวัสดีบาย LT สามารถเรียกแท็กซี่ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการลิงก์นะครับกับในส่วนของแอปสวัสดีบาย LT ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยไม่ต้องลงมาต่อคิวที่ชั้น1นะครับสามารถเรียกผ่านแอปแล้วก็รอเวลาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน Grab เองโดยตรงตอนนี้ก็คือเลือกได้เลยนะครับในส่วนของ Grab นะครับต้องขออนุญาตเรียนต่อผู้โดยสารด้วยนะครับว่าท่านสามารถที่จะเวลาส่งนะครับตอนส่งเนี่ยส่งได้ทั้งชั้น4และชั้น2แต่ตอนรับเนี่ยนะครับก็คือที่จะมารอรับเนี่ยรอรับที่ชั้น1ประตู4คือจุดนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของขารับเนี่ยถ้าไปรับที่อื่นมันจะทำให้รถมารอรับและทำให้เกิดความหนาแน่นบริเวณชั้น2และชั้น4นะครับฉะนั้นในส่วนของการเรียกรถรับเนี่ยอยู่ที่ชั้น1ประตู4ครับผมชั้น1ประตู4นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเรียกไปเจอแท็กซี่เถื่อนเอาครับที่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคุณวาวต้องไปใช้บริการรถ Grab ที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมันก็มีเหตุผลเพราะว่าเหมือนที่คุณกิตติบอกนะครับว่าป้องกันรถที่เป็นรถเถื่อนรถป้ายดำอะไรต่างๆที่วิ่งเข้าไปรับนั่นแหละเพราะว่ากรณีที่รถที่ขึ้นทะเบียนกรมการขนส่งทางบกก็อย่างที่ทราบนะครับอย่าง Grab เนี่ยเขามีการกำหนดราคาค่าโดยสารที่ตรวจสอบที่มีมาตรฐานกำหนดไว้บวกไม่ได้แต่ทิปได้นะ2คือว่ากรณีการใช้รถที่ผ่านลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันมีเรื่องของการประกันภัยมีเรื่องอะไรต่างๆถ้าไปใช้รถที่เป็นป้ายดำรถที่ไม่มีอนุญาตต่างๆวิ่งไปรับ1ความเสี่ยงมีนะครับใช่มั้ยฮะเพราะเราไม่รู้ว่าบางที1โขค่าโดยสาร
ค่าโดยสารของผู้โดยสาร2คือไม่รู้ว่าจะมีมิจฉาชีพแฝงมาหรือเปล่า3คือกรณีที่ไปเกิดอุบัติเหตุล่ะแล้วเรื่องของประกันภัยล่ะอะไรต่างมันคุ้มครองผู้โดยสารไหม อันนี้เป็นเรื่องสำคัญบางทีเราไปแบบเอาง่ายหรือว่าเอาแบบเอาถูกเอาต่างๆอย่างเดียวเนี่ยนะครับบางทีเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็ยากเหมือนกันตามตัวยากด้วยใช่เพราะว่านะ Grab นี่ถือว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนแล้วก็สังคมสมัยนี้เนี่ยจะใช้ Grab กันซะส่วนใหญ่ด้วย Grab มันมีหลายอย่างใช่มั้ยไม่มีหลายอย่างเขาจะเรียกว่าอย่างอันนี้เนี่ยเขารองรับทั้งGrab Taxi Just Grab แล้วก็ Grab Car ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่าง Grab Taxi เนี่ยก็จะเป็นรถแท็กซี่ที่เป็น Grabส่วน just grab ก็คือรถแท็กซี่แล้วก็รถยนต์อย่างเราอย่างเงี้ยเราจะไปขับก็ได้ส่วนถ้าเป็น grab car จะเป็นรถยนต์อย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นแท็กซี่คือแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนถ้าเราอยากได้แบบรถธรรมดาอะอย่างเงี้ยเขาก็เป็นไม่ใช่แท็กซี่ไงแต่เป็นรถบุคคลทั่วไปที่ไปขึ้นทะเบียนกับทางขนส่งแล้วก็เข้าร่วมกับโครงการของ grab แล้วแต่เราเลือกราคาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะนี่แหละครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะเพิ่มเติมนะก็ถือว่าต่อไปนี้ใครจะเดินทางไม่ว่าจะขาเข้าขาออกนะครับลองดูว่ามีบริการรถผ่านแอปพลิเคชันให้บริการเพราะว่าวาวเนี่ยด้วยความบ้านใกล้บ้านใกล้สุวรรณภูมิเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าไปต่อแถวเลี้ยวเรียกแท็กซี่นั่นคือเราเรียกตามกระบวนการของมันนะปรากฏว่าด้วยความใกล้ไงเราเข้าใจว่าเขาต่อแถวมายาวและเขามีพฤติกรรมไม่ดีกับเราเพราะว่าเราใกล้เขาก็ได้เงินน้อยนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องทิปให้เขามากกว่าค่าโดยสารอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกพยายามแก้มานะแต่ว่าก็โอเคก็ทำให้หลายๆผู้โดยสารหลายๆครั้งที่ทิปวาวนี่แหละก็ถือว่าไม่บางทีไปใช้บริการแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจเขาก็คงไม่สบายใจด้วยครับครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการเดินทางผ่านเทคโนโลยีที่สามารถเอามาอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางนะครับแต่ที่ก็มีเรื่องของการเตรียมความพร้อมนิดนึงช่วงเทศกาลใกล้สงกรานต์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงใกล้สงกรานต์สัปดาห์หลังจากนี้เดี๋ยวผมกับคุณวาวเนี่ยก็จะมาไล่เรียงให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางรถไฟที่เขาก็มีการเตรียมขบวนรถไว้รองรับผู้โดยสารใช่เดี๋ยวจะมีรถบขส.นะครับเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเราไปคุยมาแล้วกับผู้บริหารบขส.มีการเตรียมรถคร่าวๆยังไงบ้างเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันครับส่วนหนึ่งหรือแม้แต่ว่ารถไฟฟ้าที่เดินทางในเมืองช่วงเทศกาลสงกรานต์คนบอกว่าคนไม่มากหรอกคนเดินทางออกไปต่างจังหวัดเอาจริงนะจริงนะใช่แต่เขาต้องมีการเตรียมมาตรการในการรองรับอะไรหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะมันก็จะมีพื้นที่ที่คนเล่นสงกรานต์ในกรุงเทพใช่เนี่ยนะครับแต่วันนี้ต้องมาไปเราอายุเลยไปเลยไม่เล่นไม่เล่นสาดน้ำไม่เป็นไรเล่นได้หมดนะครับแต่ทีนี้เรื่องของการทางเรามาเริ่มจากรถไฟก่อนเพราะเป็นระบบขนส่งทางรางที่เป็นระบบหลักในการเดินทางนะครับรถไฟทางไกลคนใช้เยอะนะครับก็มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมเห็นบอกว่ามีการจัดงานเป็นเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะว่าการเตรียมความพร้อมเขามีชื่อของเขาด้วยนะคะว่า World สงกรานต์ Festival มหาสงกรานต์ทั่วประเทศมีความพิเศษยังไงคะพี่ป้อมอันนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลเขาจะดำเนินการนะว่าต่อเราปีนี้เราจะพยายามทำให้เทศกาลใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของคนไทยเนี่ยนะครับเป็นเทศกาลที่คนใครอยากจะมานักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาร่วมอยู่แล้วคนไทยก็ร่วมทุกคนต้องมุ่งมาที่นี่ถูกต้องนะครับจะเป็นเดสติเนชันที่นักท่องเที่ยวเนี่ยคนเดินทางมาจากทั่วโลกเนี่ยนะครับมาเที่ยวประเทศไทยช่วงนี้ก็อยากจะมาร่วมเทศกาลนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งอะไรผมว่าเขาบอกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมเพราะว่าเส้นทางรถไฟอย่างที่เราคุยกันว่ามันมีเส้นทางสวยๆที่รถยนต์ทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้ถึงใช่ครับแต่ว่าสงกรานต์เนี่ยส่วนหนึ่งหลักๆเลยก็คือประชาชนทั่วไปที่เขาจะใช้บริการรถไฟกับภูมิลำเนากลับบ้านเพราะว่ามีมาทำงานกรุงเทพหรือว่ามีมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพถึงเวลาปีใหม่สงกรานต์ต้องกลับบ้านครับใช่คนไทยจะมีแค่2เทศกาลเท่านั้นละค่ะหลักๆที่จะเดินทางกลับบ้านกันยาวๆสงกรานต์นี่1แล้วก็ปีใหม่อีก1สงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยแหละต้องมีการเตรียมพร้อมครับทีนี้พอพูดถึงการเตรียมความพร้อมปีนี้รถไฟเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีสงกรานต์ปีใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณว่าหลังจากสถานการณ์โควิดการเดินทางท่องเที่ยวมันเริ่มเปิดมากขึ้นการเดินทางกลับก็เพิ่มมากขึ้นการใช้บริการรถสาธารณะก็มากขึ้นปีนี้นะครับการรถไฟก็ประเมินว่าจะต้องมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยต่อวันเนี่ยประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ 100,000 คนต่อวันเขาก็มองว่าถ้าอย่างนี้ต้องมีการเพิ่มขบวนรถเข้ามาให้บริการจึงจะเพียงพอ
เขามีการเพิ่มขบวนพิเศษนะรถเสริมรถเนี่ยเข้ามาเนี่ยจำนวน16ขบวนหลายเส้นทางด้วยกันนะคะก็คือทั้งสายเหนือแล้วก็สายตะวันออกเฉียงเหนือครับเที่ยวไปตั้งแต่วันที่10ถึง14เมษายนแล้วก็เที่ยวกลับตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายนอันนี้เนี่ยเขาจะมีพร้อมกับพ่วงตู้โดยสารในขบวนธรรมดาแล้วก็ขบวนชานเมืองให้เต็มหน่วยลากจูงในทุกเส้นทางเลยเพื่อว่าจะรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะสูงขึ้นครับ100,000วัน100,000คนต่อวันนะครับแล้วก็เขาก็เปิดการจองตั๋วไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นการจองผ่านระบบดีทิเก็ตระบบใหม่ระบบใหม่ใช่หรือว่าผู้โดยสารที่จองเนี่ยก็สามารถมาจองได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็สามารถจองตั๋วเดินทางได้เพราะว่าการเดินทางเนี่ยดีที่สุดเลยในช่วงเทศกาลมันต้องจองตั๋วล่วงหน้าใช่ใช่แล้วบางทีถ้าเราไป walk in ไปเดินทางตอนนั้นเลยบางทีมันอาจจะหาตั๋วยากนิดนึงตอนนี้เห็นเขาขยายเวลาในการจองตั๋วล่วงหน้าได้สามารถสูงถึง90วันครับโอ้แพลนกันยาวๆนะจริงๆตอนนี้นี่จองแล้วอาจจะมีบางเกือบจะเต็มแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเดือนหน้าแล้วเนาะไม่กี่วันนี้เองครับซึ่งทางการรถไฟเนี่ยเขาได้เพิ่มการจองตั๋วด้วยระบบเพิ่มมากขึ้นก็คือทั้งโมบายแอปพลิเคชันทั้งเว็บไซต์หรือไม่ก็ไปจองตั๋วที่สถานีเลยหรือ call center นะคะอันนี้4ตัว1960สามารถโทรไปจองตั๋วเลยก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกสบายมีอีกนิดนึงนะคะพี่ป้อมที่เขาบอกว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาขอแจ้งงดให้บริการขบวนรถนำเที่ยวจำนวน4ขบวนด้วยกันก็คือขบวนที่1 909/910เป็นเส้นทางกรุงเทพน้ำตกกรุงเทพแล้วก็ขบวนที่ 911/912 ขบวนเส้นทางกรุงเทพสวนสนประดิพัฒน์กรุงเทพซึ่งจะเป็นระหว่างวันที่13ถึง16เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาขบวนเหล่านี้เนี่ยไปเสริม1ใน16ขบวนที่จะไปเสริมตามเส้นทางหลักครับก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับต้องก็การรถไฟคงขออภัยผู้ที่รักอยากจะท่องเที่ยวเส้นทางเหล่านี้ในช่วงนั้นแหละเพราะว่าจริงๆก็ต้องนำรถเนี่ยไปใช้เป็นบริการหลักเนอะในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้มีรถเพียงพอที่รองรับผู้โดยสารที่บอกว่าไม่น้อยกว่า 100,000 คนต่อวันต่อวันจริงๆแล้วเพิ่มตั้ง16ขบวนนะถือว่าเยอะมากเลยนะคะครับและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเรื่องของแอปพลิเคชันเมื่อกี้Grab นะครับจองโดยสารรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน Grab ทีนี้รถไฟคือเมื่อกี้นี่เราพูดกันเรื่องดีทิเก็ตที่สามารถจองตั๋วเดินทางรถไฟได้ต่างๆแต่ตอนนี้รถไฟก็ขยายช่องทางในการจองตั๋วแล้วก็ชำระค่าโดยสารนะใช่เป็นการสแกน QR code ง่ายๆครับโมบายแอปพลิเคชันทั่วไปของธนาคารเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ป้อมบอกก็คือเว็บไซต์ดีทิเก็ตว่าไม่เคยจองแต่ว่าเชื่อว่าเว็บไซต์ดีทิเก็ตเนี่ยน่าจะมี QR code โชว์ให้เราสามารถที่จะสแกนจ่ายตังค์ได้เลยนะครับโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นก็สะดวกสบายอาจจะไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางไปซื้อตั๋วที่สถานีก็ใช้แอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้คนเราอ่ะแทบจะไม่ได้ใช้เงินสดแล้วด้วยใช้ผ่านโทรศัพท์ใช้แอปพลิเคชันใช้แอปธนาคารในการโอนตังค์ซื้อนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เราก็พกแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ไปไหนก็ได้นั่นก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกคนก็เป็นการที่อย่างที่คุณวาบอกนะมีการจ่ายชำระได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ดีทิเก็ตใช่ค่ะแล้วก็หรือว่าจะโทรไปที่1690 อันนี้นี่โทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเส้นทางที่เปิดเส้นทางที่ปิดหรือว่าอะไรยังไงอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่างดให้บริการเนี่ยถ้าเช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทางจะดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางจองได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะว่าถ้าตั๋วเต็มนี่เป็นเรื่องนะเดือดอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมครับผมทีนี้พอพูดถึงเรื่องรถไฟแล้วคุณวาครับก็ที่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญเนาะเพราะว่าผมก็จริงๆรายการเรามีวันอังคารแต่ติดภารกิจแต่ว่าวันที่26 วันที่26มีนาคมของทุกปีเนี่ยก็เป็นวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบกี่ปีครับปีนี้127ปีก็ถือว่าไม่น้อยนะเพราะว่ารถไฟไทยเนี่ยก็พัฒนามาจากตั้งแต่เป็นกรมรถไฟหลวงโอ้ถ้าใครใช้บริการรถไฟก็เห็นว่ายาวนานมากนะที่ตั้งแต่เป็นรถไฟแบบตั้งแต่ตีคู่กับรถเมล์ไอ้น้ำรถจักรไอ้น้ำคุณวาวเคยสงกรานต์หรือว่าไอ้ช่วงที่เป็นวันสำคัญของประเทศเนี่ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยเขาก็มีรถจักรไอ้น้ำ
มาดูจากภาพดูจากภาพเห็นไหมอันนี้นะครับสมกับสมแล้วค่ะที่120เสร็จบ้านเนินเนี่ยเปิดขบวนรถเป็นถือว่า127ปีของการรถไฟเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาเรื่องของการบริการทางรางมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันคุณวาวเคยใช้บริการรถไฟเนี่ยที่หัวลำโพงตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆใช่ตอนนี้หัวลำโพงก็ยังอยู่แหละแต่ว่าบริการหลักๆแล้วรถไฟเนี่ยก็มาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตกรุงเทพอภิวัตเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำให้คนที่รักการเดินทางทางรถไฟเนี่ยนะครับได้รับความสะดวกมากขึ้นเพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟมันมีเสน่ห์ของมันเองเนาะใช่มันมีความสวยงามจริงๆนะยังคงเน้นในเรื่องของด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะเรายังมีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่เยอะถ้านั่งรถไฟเราจะเห็นมุมมองวิวสวยๆเยอะมากแล้วมันเงียบๆช้าๆไปเรื่อยๆจริงๆอยากพาครอบครัวไปเหมือนกันค่ะพี่ไปนั่งรถไฟไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่เชียงใหม่บอกว่ามันน่าจะเด็กๆน่าจะชอบใช่มันคือเสน่ห์อย่างนึงเลยครับแต่อยากที่สุดคืออยากนั่ง Royal Blossom พี่ป้อมสัญญาแล้วว่าพี่ป้อมจะพาไปกลางปีเมื่อตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่อง Royal Blossom นะครับเดี๋ยวก็จะมีกลางปีทีนี้พูดถึงเรื่องของการพัฒนารถไฟนิดนึงเขาบอกว่าการรถไฟเนี่ยนะครับนอกจากปัจจุบันเนี่ยเรามีเส้นทางให้บริการหลากหลายแล้วหลากหลายแล้วนะครับเรื่องของการขนส่งสินค้าต่างๆเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญกันนะน้องวาวเพราะว่าการขนส่งทางรางคือการขนส่งในโลกเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 โหมดหลักๆเนาะน้ำมันจะมีทั้งเรื่องของการขนส่งทางถนนรถเรื่องของรถนะครับที่สามารถขับไปอันนี้ต้นทุนมันจะสูงของขนส่งต่างๆผ่านรถยนต์เนี่ยผ่านรถบรรทุกเนี่ยต้นทุนมันสูงส่วนที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของทางน้ำอย่างที่คุณน้องวาบอกการขนส่งที่เป็นจากประเทศหนึ่งภูมิภาคหนึ่งไปอีกภูมิภาคหนึ่งทางน้ำแต่ว่าในโลคอลเนี่ยนะครับในประเทศหรือว่าเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเรื่องของทางรางมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ในโอกาสที่รถไฟเนี่ยครบรอบ127ปีเขาก็ยืนยันนะว่าจะมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งอันเนี้ยประโยชน์มันจะตกกับเรื่องของการโดยขนส่งสินค้าโดยตรงนะครับอีกเจ็ดเส้นทางนะไม่ว่าจะเป็นช่วงปากน้ำโพเบนชัยต่างๆอันนี้ไล่เรียงเยอะมากเดี๋ยววันหลังผมจะมาคุยเฉพาะเรื่องของรถไฟทางคู่ให้ฟังนะครับ มีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เห็นในภาพเมื่อกี้นี้เป็นการนำพัฒนานำเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจะมาเริ่มให้บริการก็กระโยนนี่คือระหว่างการก่อสร้างนะไม่จะว่าจะเป็นเส้นความร่วมมือรถไฟไทยจีนนะครับช่วงกรุงเทพนครราชสีมาแล้วก็จะต่อไปหนองคายปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรื่องของการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวอันนี้ก็จะเหมือนกันในอนาคตนะครับนอกจากนี้ในยุคที่คุณนิรุตมณีพันธ์ว่าการรถไฟคนปัจจุบันนี้นะครับทำงานมาจะ4ปีแล้วเดือนหน้าเดี๋ยวจะครบ4ปีเนี่ยคุณนิรุตเนี่ยนะครับจะหมดวาระแล้วก็มีการทำเรื่องของพัฒนามาต่อเนื่องรถไฟทางคู่เองนะครับมีเรื่องของการนำระบบ EV on train ก็แปลว่าจะมีการใช้นำหัวรถจักรไฟฟ้าเนี่ยมาให้บริการในอนาคตเพราะว่ามันจะเป็นการที่ทำให้1ช่วยลดปัญหามลพิษอันนี้แหละนะครับสำคัญมากๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการพัฒนารถไฟเพื่อการท่องเที่ยวเหมือนที่น้องที่เราเคยคุยมาเนอะ Royal Blossom ต่างๆรถ Key 5ต่างๆอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าผมว่าคุณรุ่นก็คงจะเข้าใจบริบทว่าต่างประเทศเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยรถไฟเนี่ยเขารู้แล้วว่าจุดขายของเขาคือรถไฟเนี่ยมันจะอยู่กับการท่องเที่ยวเพราะว่ามันไปแวะตามจุดที่เป็นเมืองสำคัญๆแล้วประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเป็นหลักด้วยนะรายได้เรามาจากการท่องเที่ยวถูกต้องอันนี้มันก็จะต้องเป็นภาระที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การรถไฟทำมาแล้วก็ครบรอบ127ปีก็ประกาศว่าจะเดินหน้าต่อแล้วก็เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้10ถึง14เมษายนเนี่ยทางการรถไฟก็ได้เพิ่มขบวนพิเศษถึง16ขบวนนะคะเพื่อให้ผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 100,000 คนทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับนะคะตั้งแต่วันที่10ถึง14เมษายนส่วนเที่ยวกลับก็คือ11ถึง17เมษายนรับรองว่าจะไม่มีปัญหาในการโดยสารแน่นอนคือเวลาช่วงเทศกาลเนี่ยผมทำข่าวกระทรวงคมนาคมก็ไปดูเรื่องการเดินทางผู้โดยสารนะทุกเทศกาลเนี่ยก็ไปนะครับจริงๆรถไฟเนี่ยถือว่า
มีการจัดการคืออาจจะเป็นว่าอย่างนี้คุณวาวผู้โดยสารในส่วนหนึ่งที่เดินทางกลับเนี่ยก็จะใช้รถไฟก็ประจำทุกปีนั่นแหละเพราะว่า1รถไฟเนี่ยผู้โดยสารก็จะไปลงตามจุดที่ใกล้กับที่พักที่ตัวเองที่ปลายทางความแม่นยำของเวลาความตรงต่อเวลาด้วยไหมครับถูกต้องแล้วจำนวนผู้โดยสารเนี่ยก็ง่ายจะจัดการง่ายในด้านของระบบขนส่งเนาะเมื่อเทียบกับรถโดยสารรถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยก็จะง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะคะว่าต้องจองตั๋วล่วงหน้าดีทิเก็ตหรือว่าทางแอปพลิเคชันหรือโทร1690ก็ได้ครับครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้ายังมาวันอังคารนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็จะพยายามเรื่องสงกรานต์นั่นแหละใช่จะเริ่มคุยเรื่องสงกรานต์เยอะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับแล้วอย่าลืมถ้าใครมีข้อร้องเรียนร้องทุกข้อสงสัยก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะส่งได้เลยนะครับผมก็คุณดาวก็จะมาเป็นสื่อกลางคุยให้ครับผมค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สถานีกลางพระราม9วันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย